สวัสดีครับนักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะครับในรูปแบบของการบริการทางวิชาการหมายถึงว่าอาจารย์ไม่ได้สอนเป็นรายวิชาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านเนี่ยดูคลิปอาจารย์จะมีอันที่อาจารย์สอนเป็นรายวิชาแล้วก็ยังมีงานที่อาจารย์บรรยายในรูปแบบบริการด้านวัฒนธรรมในส่วนนี้ก็เป็นบริการด้านวิชาการครับเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการศึกษานะครับในที่นี้ก็จะมาบรรยายเรื่องปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นนะในปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็จะประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆวันนี้ก็น่าจะเดินทางไปได้1หัวข้อนะครับโดยประมาณครับเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังแชร์หน้าจอเนาะเพื่อให้สามารถขึ้นในสื่อได้ชัดเจนโอเคนี่ก็คือหน้าสไลด์นะครับตอนนี้อาจารย์เปิดนี่คือเพื่อเช็คด้วยเนื่องมาจากว่าอาจารย์ทำเป็นในรูปแบบของออฟไลน์ออฟไลน์แปลว่าอัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วจึงอัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับโดยที่ไม่ตัดต่อนะอาจารย์ก็ไม่ได้ตัดต่อเพียงแต่ว่ามันจะสะดวกในแง่ว่าเรามีตัวไฟล์ในกรณีที่นักศึกษาของอาจารย์อยู่บนดอยนะครับอยู่ในสถานที่ห่างไกลอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ลำบากเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แบบออฟไลน์นี่นะครับปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นเนาะบรรยายโดยอาจารย์เองนะครับอาจารย์ธนัชชนธนาทิพย์ปริพัฒน์นะครับนี่ก็คือภาพในรูปของการจัดการศึกษาเนาะที่มันก็จะเป็นภาพในอดีตก็เอามาให้เห็นว่าการจัดการศึกษานี่ก็มีมานานแล้วนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างคลาสสิกเพราะว่าเรากำลังจะเรียนเรื่องปรัชญาเนาะปรัชญาก็เป็นแนวคิดที่สืบเนื่องมานานแล้วแล้วก็ยังมีคำศัพท์ที่อาจจะทำให้เรามีความสับสนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อได้เรียนการบริการตัวเนี้ยเพิ่มเติมเป็นตัวเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นไหมนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะจุดมุ่งหมายของสื่อการเรียนรู้ชุดนี้นะครับมี3จุดมุ่งหมายพอนะฮะอาจารย์ก็ทำตัวที่เป็นตัวสีฟ้าไว้ให้ด้วยแล้วเพราะว่านักศึกษาที่เป็นนักศึกษาครูนะไม่ว่าจะเป็นศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือผู้สนใจเนี่ยจะได้มีความเข้าใจนะครับว่าจุดหมายของสื่อเนี่ยไปไกลแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจุดหมายของสื่อตัวนี้เนี่ยก็จะมีแค่1คือมีความรู้นะครับและก็เข้าใจในสิ่งที่รู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นนะเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเบื้องต้นเท่านั้น2สามารถนำความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาในข้อที่1เนี่ยมาเชื่อมโยงนะครับกับแนวคิดในการจัดการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาก็เช่นทำไมจะต้องแบ่งเป็นระดับปฐมวัยปฐมมัธยมต้นมัธยมปลายนี่คือการจัดการศึกษานะครับและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆครับว่ากิจกรรมการเรียนรู้ก็เช่นว่า STEM ศึกษาอย่างเงี้ย STEM ศึกษาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการศึกษาตัวใดแบบนี้เป็นต้นนะครับ3สามารถวิเคราะห์นะวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาที่ปรากฏในเอกสารทางการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารทางการเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีเนื้อความประมาณนี้เนี่ย เขียนอยู่บนปรัชญาการศึกษาแนวไหนนะเชื่อมั่นในอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงหลักสูตรแกนกลางด้วยว่าหลักสูตรแกนกลางปัจจุบันนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนหรือว่ามีการนำเรื่องฐานสมรรถนะเข้ามาเนี่ยเชื่อในอะไรถึงจะมีฐานสมรรถนะก็จะมีรากฐานของความคิดอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนสื่อการเรียนรู้ชุดนี้จบนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีประมาณ3คลิป3ตอนก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงหรือนำไปใช้ได้และวิเคราะห์นะครับส่วนว่าจะสังเคราะห์หรือจะประเมินค่าได้หรือเปล่านั้นเนี่ยอาจจะนี้จะอยู่นอกเหนือจุดมุ่งหมายของสื่อการเรียนรู้ชุดนี้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราก็ไม่ได้ไปลึกจัดนะไม่ได้ไปลึกจัดไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์หรือเกิดการประเมินค่าเพราะว่าถ้าเราวัดแบบคนโลภเนาะวัดเยอะแยะไปหมดเลยอยากจะได้ซะทุกอย่างเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เนื้อหาที่
ที่ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับโอเคนะดูจุดหมายของสื่อการเรียนรู้แล้วนะในประเด็นถัดไปก็คือว่าเราจะจัดการอะไรกันบ้างนะครับเรียนอะไรกันบ้าง1คือเราจะเรียนความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเบื้องต้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่เรียนทางการศึกษาเท่านั้นเพราะว่าในหัวข้อที่1เราก็จะพูดปรัชญาโดยทั่วๆไปปรัชญาโดยทั่วๆไปก็จะมีถ้อยคําในที่นี้คือคัดเอามาให้เห็นว่าในตัวบทของเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาเนี่ยจะใช้คำประมาณเนี้ยหลายๆเล่มเช่นใช้คำว่าจิตนิยมนะใช้มนุษยนิยมใช้ประจักษ์นิยมใช้ประสบการณ์นิยมแล้วหลายเล่มก็ไปเพิ่มอัตถิภาวะนิยมเข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาไปใช้บางครั้งเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ได้เรียงบางเล่มเนี่ยเอาจิตนิยมไปไว้หัวข้อท้ายเอาอัตถิภาวะนิยมขึ้นก่อนบางเล่มเอาประจักษ์นิยมขึ้นก่อนเอามนุษยนิยมไว้ตรงกลางประสบการณ์นิยมตอนท้ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในการสอนของอาจารย์คราวนี้เนี่ยในการบริการวิชาการเนี้ยอาจารย์จะเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับเป็นสเต็ปไปเพื่อให้เราเห็นว่าความรู้เนี่ยมันถูกจัดจำแนกแล้วก็เข้าใจได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราเรียงลำดับดีๆนะครับในหัวข้อที่2ก็คือเหมือนจุดมุ่งหมายเลยมันต้องล้อกันหัวข้อการเรียนรู้กับจุดหมายเนี่ยก็คือการนำไปใช้อ่ะแหละนะการนำไปใช้ในการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในประวัติศาสตร์นะครับจากความรู้ทางปรัชญาเบื้องต้นเดี๋ยวมันจะเป็นฐานสำหรับงอกสาขาทางปรัชญาที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะก็ได้แก่ปรัชญานิรันตรนิยมนะปรัชญาสารัตถนิยมก็ต้องมาคุยกันว่านิรันตระเนี่ยงอกมาจากฐานใดในปรัชญาเบื้องต้นที่เรารู้นะหรือแม้กระทั่งสารัตถนะฮะงอกมาจากฐานใดแบบนี้เป็นต้นต่อจากนั้นในหัวข้อที่3เราก็จะมาศึกษาการกลายเป็นปรัชญาการศึกษาคือเราพูดถึงปรัชญาแต่เรายังไม่พูดถึงปรัชญาการศึกษาในคนละอย่างกันใช่ไหมครับในฐานะกรอบแนวคิดหรือแนวคิดกรอบแนวคิดก็อย่างนึงนะกรอบแนวคิดคือ approach นะเป็นกรอบใหญ่สำหรับเดินในทางนี้และในกรอบใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแต่ละคอนเซ็ปต์นะอันนี้เขาเรียกว่าแนวคิดเพราะนั้นมันก็จะมีแนวคิดเยอะเหมือนกันนะครับลงไปในแต่ละปรัชญาเนาะแต่มันจะมีฐานแบบเดียวกันพูดง่ายๆว่ามันจะมีเบสที่ยืนอยู่บนปรัชญาชนิดต่างๆในที่นี้ก็เลยยกอันที่นิยมเนาะมาไว้ในหัวข้อนี้ที่จะอภิปรายเป็นพิเศษก็คือปรัชญาปฏิรูปนิยมแล้วก็ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมนะหัวข้อที่2หัวข้อที่3เนี่ยจะเป็นปรัชญาในกลุ่มที่ปรัชญาการศึกษาเนี่ยต้องเรียนนะเป็นตัวฮอตฮิตนะครับต่อจากนั้นหัวข้อที่4ปรัชญาการศึกษากับการจัดการศึกษา1เรื่องแล้วก็กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการศึกษาคือโครงสร้างนะประถมมัธยมนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นสเต็มอย่างเงี้ยในบริบทของประเทศไทยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปดูโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมเราก็อาจจะมีคำแบบมอนเตสซอรี่อย่างเงี้ยมาก็ต้องถามว่ามอนเตสซอรี่นี่มันยืนอยู่บนปรัชญาอะไรวาดอฟอย่างเงี้ยวาดอฟที่ยืนอยู่บนปรัชญาอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่ส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์เขาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยภายในโรงเรียนเขาเนี่ยยืนอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาอะไรและเราก็ยังมีโรงเรียนที่มาอีกแนวนึงนะครับเช่นโรงเรียนสัตยาสัยโรงเรียนสัตยาสัยหรือว่าบางโรงเรียนที่มีแนวคิดกึ่งโฮมสกูลอย่างเงี้ยอันนี้อยู่บนปรัชญาอะไรแน่นอนที่สุดค่อนข้างต่างกันนะฮะสมมติเราหยิบมหิดลวิทยานุสรณ์เนาะมากับสัตยาสัยเนี่ยสองอันเนี้ยอยู่คนละรากฐานปรัชญาการศึกษากันก็เลยจะต้องมาเรียนเพื่อที่จะได้สามารถจัดจำแนกได้ว่าอ้าวปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เราเห็นเนี่ยมันยืนอยู่บนอะไรอ่ะมันยืนอยู่บนอะไรแน่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่ามันยืนอยู่บนอะไรมันจะไปมีผลต่อแนวคิดในการวัดผล1เรื่องนะมีผลต่อแนวคิดในการวัดผล2มีผลต่อการทำการวิจัยการวิจัยในชั้นเรียนของเราเนี่ยจะต้องบอกตัวเราได้ว่าเราอ่ะฝักใฝ่หรือศรัทธาในอะไรนะครับ
ไม่ใช่เรื่องศาสนานะศรัทธาหมายถึงว่าศรัทธาในแนวคิดไหนยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยต้องมาจากการทดลองเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยคำถามเนี้ยเราต้องตอบได้เมื่อเรียนเสร็จแล้วเราต้องตอบตัวเราได้ว่าความรู้จะมาจากการทดลองเท่านั้นหรือความรู้สามารถมาแบบมองไม่เห็นได้ความรู้มาแบบอยู่ดีๆปิ๊งแวบเนี่ยเรายอมรับความปิ๊งแวบได้แล้วเราพอเราลงรายละเอียดถามไปเรื่องปิ๊งแวบเราก็เชื่อมั่นว่าปิ๊งแวบแบบไม่มีสาเหตุก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยก็คือคนละปรัชญากันแล้วนะครับอันนี้ก็เลยต้องมานั่งทำความเข้าใจกันเนาะโอเคนี่คือหัวข้อการเรียนรู้นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเราน่าจะได้แค่หัวข้อที่1เนาะเดินทางไปถึงหัวข้อที่1ก็คือการวางแผนวางรากฐานให้มั่นคงนะครับจะได้เข้าใจปรัชญากันนะครับเอาละความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเบื้องต้นนะเข้าเรื่องเลยเนาะในที่นี้เราจะเน้นว่าบรรยายเพื่อนำไปใช้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้กำลังเรียนแยกให้ออกนิดนึงเราไม่ได้กำลังเรียนรายวิชาปรัชญาเบื้องต้นไม่ได้เรียนรายวิชานั้นหนึ่งละสองเราก็ไม่ได้กำลังเรียนรายวิชาปรัชญาการศึกษาคือไม่ได้การสอนในคราวนี้ไม่ได้เปิดเป็นรายวิชาแล้วบรรยายออนไลน์แล้วมาทำเป็นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจารย์อ่ะเวลาสอนเนี่ยอาจารย์จะต้องจำแนกตัวเองก่อนแล้วก็ต้องบอกคนเรียนด้วยว่าคุณเรียนแนวไหนอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการบริการวิชาการพูดง่ายๆนะเป็นการบริการวิชาการเพราะนั้นเป็นการบริการวิชาการเนี่ยมันอาจไม่เข้มข้นเท่านะแต่ว่ามันใช้ได้เลยล่ะนะมันใช้ได้อยู่โอเคนะครับปรัชญาหมายถึงความรักในการแสวงหาความรู้หรือบางทีก็แปลสั้นกว่านั้นอีกก็แล้วแต่จะแปลนะครับแต่ทีนี้อาจารย์จะมาร้อยเรียงให้มันเข้ากับไอเดียทางการศึกษานะครับว่าถ้าเรากล่าวว่าปรัชญาแปลว่าความรักในการแสวงหาความรู้นะถ้าเกิดใครก็ตามมีความรักในการแสวงหาความรู้อยู่ในจิตใจแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขาก็คงจะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะถูกไหมครับซึ่งคำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นคำที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับในการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เขาก็ต้องการให้คนของเขาเนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไม่จำกัดอยู่เฉพาะแต่การจัดการศึกษาแบบแข็งๆก็คือแบบอนุบาลประถมมัธยมอีกต่อไปคือคุณต้องเรียนอยู่ตลอดนะครับคุณต้องเรียนอยู่ตลอดนะถ้าเป็นเช่นนั้นใช่ไหมถ้าปรัชญาหมายถึงการแสวงหาความรู้นะการแสวงหาความรู้เนี่ยมันเริ่มจากอะไรได้มันก็ต้องเริ่มจากการสงสัยและตั้งคำถามหลายคนบอกว่าแต่บางทีเวลาเราจะไปร้านหนังสือเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดจากความสงสัยเนาะและเราก็ไม่ได้มีคำถามอยู่ก่อนมันก็เลยมาเป็นวรรคที่สองเนี่ยว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยมันเกิดจากการตระหนักถึงปัญหาบางอย่างไงบางทีการตระหนักถึงปัญหาเราไม่ได้สงสัยเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งคำถามด้วยแต่เราเห็นปัญหาเช่นเอาตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยมเช่นพรุ่งนี้จะสอบแล้วพรุ่งนี้จะสอบตระหนักถึงปัญหาไหมครับว่าวันนี้ยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเนี่ยพรุ่งนี้จะสอบเพราะฉะนั้นไม่ทันแล้วว่ะเนื้อหาที่เราเรียนอยู่เนี่ยเยอะมากเกินไปเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงปัญหาแบบนี้แล้วเด็กเหล่านั้นก็จะต้องแสวงหาความรู้สมมติว่าจะไม่อ่านในเล่มเดิมเขาก็ต้องไปแสวงหาความรู้แหล่งใหม่มันมีสรุปมันมีโน้ตย่อมันมีวิธีการอะไรไหมที่จะทำให้เขาได้มาซึ่งความรู้เห็นไหมครับนั่นคือกระบวนการเนาะนั่นคือกระบวนการเพราะฉะนั้นใครที่รักในกระบวนการเหล่านี้คือทำเฉยๆเหมือนตัวอย่างนักเรียนเมื่อกี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับปรัชญานะนั่นคือยกตัวอย่างให้เห็นว่ากระบวนการแสวงหาความรู้การตระหนักถึงปัญหาคืออะไรแต่ใครที่รักที่จะทำแบบนี้หมายความว่ารักที่จะสงสัยรักที่จะตั้งคำถามรักที่จะเห็นปัญหาในสิ่งต่างๆแล้วก็อยากไปรู้รายละเอียดของมันน่ะนั่นแหละคุณกำลังปฏิบัติกิจกรรมทางปรัชญากิจกรรมทางปรัชญานะครับกระบวนการนะโอเคนึกภาพนิ่งแล้วนะนิ่งแล้วนะปรัชญานิ่งแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณจะเริ่มทำกิจกรรมทางปรัชญาเนาะมีความสงสัยและการตั้งคำถามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในเรื่องใหญ่ๆนะครับในเรื่องใหญ่ๆด้วยนะไม่ใช่ว่าสงสัยในเรื่องเล็กๆนะในเรื่องใหญ่ๆชีวิตคืออะไร
อะไรเรียกว่าความสวยอะไรเรียกว่าความดีอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ๆเราก็เลยแบ่งความสงสัยออกเป็นคำถามอยู่3กลุ่มคำถามนั้นมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆเลยคือ1ความจริงคืออะไรอ่ะอะไรเรียกว่าความจริงคำถามนี้สำคัญนะครับถูกไหมครับความจริงสำหรับเราคืออะไรความดีอ่ะมันมีจริงไหมหรือมนุษย์สร้างขึ้นเองเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นแล้วเห็นไหมต้องถกกันละความดีมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเรียกว่าความดีหรือไม่อ่ะแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้องค์ประกอบเนี้ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่หรือเปล่าหรือความดีมันเป็นข้อตกลงภายในสังคมมันไม่ได้มีอยู่หรอกมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นคนละฐานกันแล้วสองความคิดเนี้ยคนละฐานกันแล้วเพราะนั้นมันเกิดข้อสงสัยอันใหญ่อันแรกคือความจริงคืออะไรต่อจากนั้นครับที่พูดเมื่อกี้นะต่อจากข้อหนึ่งแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะว่าสิ่งที่คิดว่าจริงเป็นจริงมาฟังอีกทีนะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณคิดน่ะว่ามันจริงอ่ะเป็นความจริงเอาอะไรมาพูดนี่เอาอะไรมาพูดเลยนะเช่นเหมือนกับว่ามีการขโมยของเกิดขึ้นนะการขโมยของดังกล่าวเนี่ยมีแต่คำกล่าวอ้างว่าฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ขโมยขอโทษนะฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ทำแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะว่าสิ่งที่คิดว่าจริงเนี่ยว่าไม่ได้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขโมยจริงๆเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือคำถามในทางปรัชญานะครับแต่มันเป็นกับเรื่องใหญ่ๆมันไม่ใช่เรื่องการขโมยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ๆทีนี้3จะปฏิบัติต่อความจริงที่เชื่ออย่างไรสมมุติเรารู้แล้วว่าความจริงสำหรับเราคืออะไรเราสามารถตอบได้ด้วยว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันจริงเราตอบกระบวนการหาความรู้กระบวนการอะไรต่างๆได้เลยว่าที่ฉันเข้าใจว่ามันจริงเพราะว่าฉันได้พิสูจน์แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9และฉันได้ปฏิบัติฉันได้มีแอคชั่นออกไปนะครับต่อภายนอกคือเป็นท่าทีต่อความจริงดังกล่าวนะแสดงว่ากระบวนการข้อที่1และข้อที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ถูกต้องมั้ยมันเกิดขึ้นตรงนี้นะนะหรือเกิดขึ้นส่วนตัวถึงไม่อยู่ตรงนี้ก็เขียนส่วนตัวคิดส่วนตัวอ่านส่วนตัวนี่คือข้อที่1ข้อที่2แต่ข้อที่3เนี่ยมันคือแอคชั่นมันคือการปฏิบัติมันคือการพูดกับคนอื่นมันคือการตัดสินโดยที่มีองค์ประกอบเป็นปัจจัยภายนอกมีคนอื่นมาเกี่ยวการศึกษามาแล้วนะมาแล้วนะการศึกษาก็คือข้อ3ถูกไหมฮะเมื่อเราเป็นครูเนี่ยเราสอนเราเป็นอาจารย์เราสอนนั่นคือเรากำลังปฏิบัติต่อความจริงที่เราเชื่อวิธีการสอนก็จะยืนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราเชื่อวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันเกิดความรู้ขึ้นในตัวเขาอ่ะก็จะอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อเห็นไหมยกตัวอย่างให้ง่ายยกตัวอย่างเช่นครูวิชาวิทยาศาสตร์นะครับจะให้นักเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้อยากให้นักเรียนรู้ตรงนี้ครูคนนั้นอาจจะบอกว่าต้องทดลองครูก็ต้องจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การทดลองเห็นไหมครับจะมานั่งพูดเปิดหนังสือพูดเฉยๆครูรู้สึกไม่โอเคครูรู้สึกไม่ชัดเจนแสดงว่าท่าทีของครูที่ปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของการทดลองนั้นนั่นแหละคือการปฏิบัติต่อความจริงที่เชื่อคำถามคือครูเขาเชื่อในอะไรอะไรเป็นปรัชญาของครูเขาเห็นไหมคือคนคนนึงเนี่ยมันไม่จำเป็นนะที่จะต้องเอาอย่างเดียวบอกฉันมีปรัชญา A ฉันจะทำ A ไปตลอดเนี่ยประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีมานี้เนาะพิสูจน์แล้วเป็นไปไม่ได้นะครับมนุษย์มันมีความคอมเพล็กซ์นะครับมีความซับซ้อนอยู่สูงมากในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นครูบางคนครูบางคนเนี่ยโอ้โหสอนนักเรียนนักศึกษานี่ได้ดีมากเลยดีมากๆนะแต่พอจะใช้ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เดียวกันน่ะกับการที่จะสอนนักศึกษากลับมาสอนลูกสอนหลานที่บ้านเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยจากห้องเรียนมาสอนลูกสอนหลานที่บ้าน
ไม่สำเร็จซะอีกละเห็นไหมครับมันไม่ได้มีเส้นตรงมันไม่ได้มีเส้นตรงขนาดนั้นแต่วิธีการพูดของครูแบบนี้วิธีการพูดของอาจารย์แบบนี้มันก็สะท้อนว่าอาจารย์มีแนวคิดบางอย่างอยู่เหมือนกันคำพูดของเราเนี่ยมันสะท้อนได้นะครับว่าเรามีแนวคิดอะไรนะโอเคนะเข้าใจภาพรวมแล้วว่าปรัชญาเนี่ยเราศึกษาว่าความจริงคืออะไรคือเราต้องรู้เนื้อของสิ่งที่เราจะศึกษาก่อนแล้วคำถามต่อไปคือไอ้เนื้อที่เห็นเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยรู้ได้ยังไงว่ามันจริงแล้วเมื่อเราเชื่อแล้วว่าเออมันจริงมันควรรับเอาเข้ามามันควรรับมาปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรแอคชั่นเรามันสอดคล้องกับ1กับ2หรือไม่นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะพอมาดูว่าความจริงคืออะไรนะครับความจริงเนี่ยมันแบ่งเป็น2อย่างกว้างๆนะอันนี้เราถามกันได้เลยนะครับ 1.1 เนี่ยความจริงต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสเอาประสาทสัมผัสแบบไม่เอาใจนะไม่เกี่ยวกับใจนะครับเอาแค่ตาเห็นหูได้ยินอะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวข้องกับลักษณะทาง biological ที่เป็น physical เป็นตัวเนี้ยนะความจริงต้องประจักษ์เท่านั้นจริงๆถามหน่อยข้อ 1.1 ข้อ 1.1 นะคนที่คิดแบบข้อ 1.1 จะเชื่อเรื่องผีไหมคนที่คิดแบบข้อ 1.1 จะไม่มีพื้นที่ให้ผีเลยเพราะความจริงของเขาคือต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสจริงๆเห็นไหมครับอาจารย์ใช้คำว่าจริงๆดังนั้นผีไม่อยู่ในตรงนี้ผีไม่อยู่ในโดเมนนี้เลยแสดงว่าผีไม่จริงผีไม่จริงผีไม่มีจริงผีไม่นิยามนะถ้าเกิดเชื่อตาม 1.1 แบบชัดๆแต่คุณก็คงเห็นตัวอย่างค้านหลายคนนี่โหวิทยาศาสตร์จ๋าเลยใช่ไหมฮะแต่พอมาเรื่องความเชื่อเท่านั้นแหละออกทางงมงายเลยกูถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงอย่างนั้นแต่เวลาเราเรียนเนี่ยจะไปเรียนซับซ้อนทำไมอ่ะเราก็เรียนอันที่มันเป็นอย่างง่ายเป็นกลุ่มใหญ่ๆเราต้องเข้าใจวิธีเรียนให้ถูกนะเพราะถ้าเราจะลงโดดไปเรียนซับซ้อนเนี่ยตายเลยหยิบคนคนนึงมาพิจารณาเนี่ยโอ้สับสนไปหมดเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มแรกเชื่อว่าความจริงต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสจริงๆกลุ่มที่2บอกว่าความจริงไม่ต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสก็จริงนะกลุ่ม1บอกว่าต้องประจักษ์เท่านั้นกลุ่ม2บอกว่าไม่ต้องประจักษ์ก็ยอมรับได้นี่คือเรื่องของความจริงนะครับซึ่งเรื่องของความจริงตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องโดยตรงนะกับการศึกษาจะไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ครับเช่นเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกศิษย์ของเรามีความเข้าใจสมมุตินะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกศิษย์เรามีความเข้าใจหลายคนบอกก็ใช้การวัดประเมินผลสินะใช้การวัดประเมินผลทีนี้เราเรียนไปแล้วเนี่ยว่าเครื่องมือวัดเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมเครื่องมือวัดมันไม่สมบูรณ์นี่คือโดยหลักการเลยโดยหลักวิชาการเลยมันไม่สมบูรณ์คำถามก็คือไอ้ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็คือส่วนที่มันไม่อาจจะประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสได้ใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมครับเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเวลาเราวัดเด็กเนี่ยเด็กเข้าใจเนี่ยความเข้าใจของเด็กเป็นความเข้าใจที่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสได้แน่หรือใช่ไหมมันประจักษ์ได้แน่หรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าแน่หรือไม่แน่นะอาจารย์ถามว่ามันแน่หรือความเข้าใจของเด็กเนี่ยว่ามันประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสได้ทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าเขาก็สามารถแสดงออกได้ถ้าเขาเข้าใจเขาจะต้องทำแบบทดสอบได้ถูกต้องสมมุตินะครับครูก็ถามต่อไปว่าแล้วมันทุกเรื่องเหรอที่สามารถจะทำแบบทดสอบได้เห็นไหมหลักวิชาวัดผลมาแล้วเออมันไม่ทุกเรื่องถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยที่เราเรียนกันอยู่ที่เราบรรยายกันอยู่เนี่ยความจริงก็ยังมีสองทางใหญ่ๆคือ1ความจริงที่แน่นอนเลยว่าต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสจึงเรียกว่าจริงกับ2คือความจริงที่ไม่ต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสก็ยอมรับได้ว่าจริงนี่คือ2อันใหญ่ๆน
นะเราจะเรียกพื้นที่ที่ศึกษาสภาวะตรงนี้นะครับสภาพตรงนี้สภาวะหรือสภาพตรงนี้ว่าอภิปรัชญาอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์นะและเรียกศาสตร์ของการศึกษาสภาพแห่งความจริงนี้ว่าภาวะวิทยาออนโทโลจีออนโทโลจิคอลนะครับก็เป็นคำศัพท์ซึ่งต้องใช้นะเดี๋ยวพอเป็นวิจัยเนี่ยต้องใช้เพราะว่าการวิจัยมันจะยืนอยู่บนฐานเลยว่าเรามีภาวะวิทยาอย่างไรภาวะวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเนี่ยแหละครับสภาพของความจริงและสภาพเนี่ยมันต้องไม่แย้งกันนะเวลาเราจะเดินคำอธิบายทางใดทางหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าในชีวิตเราจะเชื่อหลายอย่างเนาะแต่ในคำอธิบายที่เรารวบรวมมาเป็นเรียงความก็ดีรวบรวมมาเป็นงานวิจัยก็ดีเนี่ยมันต้องไม่แย้งกันมันต้องมีสภาพที่ไม่ขัดแย้งกันนะโดยฐานก่อนนะฮะเพราะจริงๆถ้าพูดไปไกลๆเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่ละแต่ถ้าพูดเอาโดยฐานคือมันต้องไม่แย้งกันก่อนเนาะโอเคนะเรื่องความจริงคืออะไรก็แปลว่าตอนเนี้ยความจริงเนี่ยมันมี2 อย่างคือ1ความจริงที่ต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสกับ2คือความจริงที่ไม่ต้องประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสโอเคต่อนะต่อจากนั้นคำถามนี่คือบอกว่ารู้ได้อย่างไรล่ะว่าความจริงเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยมันจริงถึงแม้ว่าตาเห็นเนี่ยตาเห็นอย่างเงี้ยแล้วความจริงของมันเป็นอย่างนี้ไหมถามว่าอ้าวอาจารย์พูดอย่างนี้นี่ยิ่งงงใหญ่มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งฮะสายตาของมนุษย์นะการมองเห็นสีของมนุษย์นะครับกับการมองเห็นสีของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มองเห็นวัตถุหนึ่งซึ่งมีหลายสีนะสมมติอาจารย์มองเห็นแก้วเยติก็ได้แก้วเยติที่มีหลายสีตาอาจารย์ก็จะเห็นสีเท่าที่ตาอาจารย์รับได้ถูกไหมถามว่าอาจารย์จะเอาความจริงที่อาจารย์เห็นเนี่ยว่าอาจารย์เห็นแก้วเยติอย่างเงี้ยไปวัดกับสัตว์ชนิดอื่นที่เห็นแก้วเยติเหมือนกันแล้วมันเห็นต่างสีได้หรือไม่ถ้าเราบอกว่าความจริงคือตาเห็นน่ะตาใครเห็นน่ะเข้าใจไหมความจริงบอกความจริงคือตาเห็นตาเราเหรอตามนุษย์เหรอมนุษย์เป็นศูนย์กลางเหรอหรือสิ่งมีชีวิตเป็นศูนย์กลางถ้าสิ่งมีชีวิตเป็นศูนย์กลางเอามองไม่เหมือนกันแล้วอ่ะคุณลองไปเซิร์ชดูนะว่าตามนุษย์กับตาสัตว์เนี่ยไปเซิร์ชเล่นๆก็ได้มันมองเห็นวัตถุเดียวกันคนละสีกันนะครับมีความชัดความไม่ชัดแตกต่างกันอีกต่างหากคำถามคือแล้วรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คิดว่าจริงเป็นจริงเห็นไหมมันกลับมาตรงเนี้ยมันย้อนกลับมาตรงเนี้ยถูกไหมครับหรือเราต้องพัฒนาคำอธิบายใหม่ๆเพื่อมารองรับว่าก็จริงอยู่แต่มันเป็นจริงระดับไหนอันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเพียงแต่พอเราพูดกันในระดับพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีตัวอย่างที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยที่ทำให้เรารู้ว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะแต่ทีนี้พอเรามาเดินคำอธิบายที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะถ้า 2.1 เราบอกว่าเรารู้ได้ใช่ไหมรู้ได้อย่างไรใช่ไหมแล้วเราตอบว่าเรารู้ถ้าเราตอบว่าเรารู้แปลว่าเรามีความรู้ถูกไหมตอบว่าเรารู้แปลว่าเรามีความรู้มากหรือน้อยอีกเรื่องนะไม่เกี่ยวกันนะมากหรือน้อยอีกเรื่องมันก็จะไหลมา 2.2 2.2 เราบอกว่าเรามีความรู้นะมีความรู้ก็หมายถึงว่าเราจะบอกได้ว่าเราเชื่อในอะไรบอกฐานคิด1ใน2ฐานความคิดได้เพราะเรามีความรู้ไงมันจะสะท้อนเลยไม่เชื่อลองไล่เรียงกันดูเวลาเราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราอ้างหลักฐานเนี่ยพอเราสืบสาวราวเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นคำตอบเลยว่าคำตอบนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียวหรือเราเชื่ออย่างอื่นด้วยเช่นบางคนซื้ออะไรดีซื้อวัตถุมาอย่างนึงซื้อขนมก็ได้เดี๋ยวจะวัตถุมันจะเป็นนามธรรมเกินนะซื้อขนมมานะแต่ขนมนั้นมันอยู่ในหีบห่อนะอยู่ในรูปตัวการ์ตูนแต่เขาบอกว่าในตัวการ์ตูนเนี่ยมันมีขนมอ่ะคำถามที่เราซักไซส์เขาคือซื้อมาทำไมอ่ะ
คือที่ถามงี้ก่อนนะซื้อมาทำไมรู้ไหมสมมติเราถามว่าซื้อมาทำไมเขาบอกเขารู้เขารู้นี่แปลว่าเขามีความรู้แล้วนะนะในที่นี้นะแปลว่าเขามีความรู้แล้วรู้มากรู้น้อยอีกเรื่องอ่ะเขาบอกเขามีความรู้เราก็บอกถ้ามีความรู้อ่ะคุณรู้แล้วเนี่ยทำคุณคิดยังไงอ่ะถึงซื้อมาคุณให้ความเห็นหน่อยสิว่าคิดยังไงจากการสัมภาษณ์ก็จะแบ่งคนไปอีกสองกลุ่มกลุ่มแรกก็บอกว่าเออผมดูลักษณะรูปทรงแล้วนะเออผมรู้สึกว่าชอบมันก็เลยซื้อทีนี้เราถามต่อเลยแล้วมีเหตุผลไหมสมมุตินะครับมีเหตุผลไหมที่ชอบเนี่ยไม่มีอ่ะตอนนั้นรู้สึกอยากซื้อก็ซื้อถามว่าคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเขาสนใจเรื่องการเห็นประจักษ์ไหมครับไม่สนใจก็กูอยากซื้ออ่ะอยากซื้อก็ซื้อเลยแต่อีกคนนึงเราฟังอีกคนนึงซื้อเพราะอะไรผมหันไปดูฉลากที่มันอยู่ข้างหลังแล้วมันมีส่วนผสมที่ผมน่าจะชอบมันมีส่วนผสมเหมือนกับขนมในอีกเจ้าหนึ่งเลยแต่ในปริมาณที่มากกว่าผมดูจำนวนกรัมแล้วจำนวนกรัมก็มากกว่าราคาก็ถูกกว่าเห็นไหมสองคนเนี้ยคนละฐานความคิดกันและการที่เขาคิดคนละอย่างกันยืนอยู่บนปรัชญาคนละสกุลคนละสำนักกันเอาเรื่องเล็กๆอย่างนี้ก็เห็นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำมาสู่คำพูดในข้อ 2.2.1 คือเชื่อปรากฏการที่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสกายภาพเท่านั้นเห็นไหมอาจารย์ขีดไว้เลยนะว่าเชื่ออันเนี้ยเท่านั้นไม่มีอะไรมาเกี่ยวเลยต้องเห็นด้วยตาเท่านั้นฟังด้วยหูสัมผัสได้เท่านั้น 2.2.2 ยอมรับปรากฏการที่ไม่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสกายภาพได้ยอมรับได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นไปเลยคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้มันค่อนข้างที่จะพอกพูนนะในมุมของอาจารย์คนเดียวเวลาอาจารย์สื่อสารทางปรัชญาออกไปเนี่ยอาจารย์จะพูดว่าอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่ over information ความรู้ล้นเกินการมีอยู่ของ อะไรที่เป็นอินฟอร์เมชันเนี่ยมันล้นเกินกว่าที่มนุษย์จะไปกินได้หมดในทีเดียวละเพราะนั้นไอ้ความล้นเกินตรงเนี้ยนะมันก็ทำให้หลายๆศาสตร์เนี่ยมันเกิดลักษณะที่ซ้อนทับกันไปหมดเลยพอหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสางออกยากมากเลยนะครับหลายคนอาจจะเถียงอาจารย์ได้หลายเยอะแยะไปหมดเลยนะว่าการตัดสินใจเช่นเมื่อกี้นะการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วมันก็มีกระบวนการที่ทำงานในสมองอธิบายด้วยนิวโรไซน์อะไรงี้เดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วไงมันทำได้แล้วมันซับซ้อนขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราคุยกันในเชิงฐานรากเนี่ยเราจะต้องตัดพวกตัวพวกนี้ออกไปก่อนคือเราจะต้องเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนนะฮะนี่คือจุดมุ่งหมายถ้าเราเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะเอารายละเอียดอันเท่าเข็มเนี่ยมายุ่งกับก้อนใหญ่ๆนี่รับรองสับสนเพราะนั้นเราก็ต้องไล่ไปทีละสเต็ปว่าเรากำลังพูดในสภาวะที่หยาบที่สุดไปละเอียดที่สุดอันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้เพราะนั้นตัวอย่างค้านที่มันเกิดในใจเราเนี่ยเราต้องดูว่าตัวอย่างค้านนั้นน่ะมันละเอียดหรือมันหยาบนะถ้ามันหยาบแล้วมันหักไม่ลงมันต้องถามอันนี้ถามได้แต่ถ้าว่าตัวอย่างที่เราเห็นโอ้โหมันละเอียดนะมันเป็นวิทยาการสมัยใหม่แบบเนี้ยมันเป็นข้อมูลใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะที่ค่อนข้างผสมปนเปนะครับความรู้พอมัน over information แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบบางทีก็เรียกว่าไฮบริดลูกผสมนะครับไม่มีความเป็นเนื้อเดียวนะไม่ได้มีลักษณะแบบเนื้อเดียวมีความเป็น interdisciplinary นะครับก็คือมีลักษณะแบบข้ามศาสตร์แบบข้ามวัฒนธรรม cross cultural มีหลายคำไปหมดอะมีความเป็นพหุอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยากขึ้นในการศึกษาฐานความคิดนะครับโอเคทีนี้เราเรียกศาสตร์การศึกษาความรู้ที่เราอภิปรายเมื่อกี้ว่ารู้ได้ยังไงรู้ได้ว่าญาณวิทยานะครับ epistemology นะครับ episteme นี่เป็นคำกรีกนะครับเป็นคำกรีกโอเคอันนี้เบื้องต้นแบบนี้เมื่อกี้มีคำว่าอภิปรายภาวะวิทยานะตอนนี้มีคำว่าญาณวิทยาอภิปรายภาวะวิทยาก็คือการศึกษา
สภาวะความเป็นจริงของสิ่งที่เราพิจารณาว่าอะไรเรียกว่าจริงยอมรับความเป็นจริงในรูปแบบไหนตอนนี้เราก็มาศึกษาไส้ในว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราบอกว่าจริงเนี่ยมันจริงเราเรียกตรงนี้ว่าญาณวิทยานะครับเราเรียกญาณวิทยาหรือถ้าพูดได้ง่ายคือทฤษฎีความรู้ทฤษฎีความรู้ก็คือจะพูดเกี่ยวกับว่ารู้ได้ยังไงอ่ะอ้างถึงเลยว่ารู้ได้ยังไงมันก็ต้องตอบต่อไงการตอบต่อรายละเอียดของสิ่งที่พูดน่ะนะไม่ใช่การอธิบายคุณลักษณะของสรรพสิ่งแต่เป็นการอธิบายว่ารู้ได้ยังไงจัดเป็นญาณวิทยานะครับต่อจากนั้นนะเราปฏิบัติต่อข้ออภิปรายข้อ1ข้อ2เมื่อกี้อย่างไรจะไม่ท้าความแล้วนะเพราะนั้นเราก็จะเรียกศาสตร์ที่ปฏิบัติต่อความรู้เนี่ยว่าจริยศาสตร์หรือว่าเอติกส์นะครับคือสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับจริยศาสตร์จริยศาสตร์เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติต่อความจริงความรู้ที่เรามีเห็นไหมเช่นเราบอกว่าจริยศาสตร์แนวพุทธอย่างเงี้ยก็แปลว่าวิธีปฏิบัติต่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาต้องมี acting ออกมาไม่ได้อยู่ในความคิดอย่างเดียวละต้องมี acting นะมันยังมีกลุ่มของมันอีกคือการศึกษาวิธีการอ้างเหตุผลจากความรู้ดังกล่าวเมื่อมันมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงไงพอเชื่อมโยงเราก็จะอ้างถึงมันอ้างถึงระบบอ้างถึงชุดความรู้การอ้างแบบเป็นระบบระเบียบเหล่านี้นะฮะเราเรียกว่าตรรกวิทยา logic เรียกว่าตรรกวิทยาถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่ได้เป็นระบบระเบียบขนาดนั้นนะครับมันมีความเกี่ยวข้องนะไปใกล้เคียงกับการพูดถึงคุณค่าความคิดที่เรามีต่อคุณค่าต่างๆนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าสุนทรียศาสตร์นะฮะ3ประเด็นเนี้ยนะครับ ethics นะ logics นะครับ aesthetics นะครับเราเรียกรวมกันว่าคุณวิทยานะครับ axiologyนะครับ axiology โอเคนะเดี๋ยวเรามาขมวดปมกันนะในสามอันเนี้ยมาขมวดปมกันนะทีนี้มาขมวดปมกลับมาที่หน้าแรกเห็นไหมกลับมาที่หน้าแรกความจริงคืออะไรรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คิดเป็นจริงจะปฏิบัติต่อความจริงอย่างไรเห็นไหมครบละอาจารย์ก็ได้ยามตามหลังครบเรียบร้อยว่ามีอภิปรัชญามีภาวะวิทยามีญาณวิทยาแล้วก็มีจริยศาสตร์นะฮะเอาละขมวดมาสู่การศึกษาการศึกษาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันจะอยู่ที่ข้อ3คือการปฏิบัติต่อความจริงที่เชื่อแต่ในการศึกษาปรัชญาเนี่ยหรือเรียกว่าปรัชญาการศึกษาเราจะย้อนกลับไปพูดถึง1กับ2ไงเนี่ยเราย้อนกลับไปพูดถึง1กับ2เราไม่ได้มาดูที่3 3เนี่ยมันเป็นต้นทางมันเป็นทางออกพูดง่ายไม่ใช่ต้นทางเป็นทางออกของสิ่งที่เชื่อเพราะฉะนั้นพอเราเห็นสเต็มเนี่ยเราเห็นการปฏิบัติสเต็มเราเห็นการจัดการเรียนรู้แบบเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นสเต็มหรือไม่ว่าจะเป็น problem based learning หรือไม่ว่าจะเป็นจิตปัญญาศึกษาเนี่ยมันคือการปฏิบัติต่อความจริงที่เชื่อแต่ปรัชญาที่มันอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติเหล่านั้นคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับเพราะนั้นเมื่อมีครู1คนนะไม่ต้องครูก็ได้เนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปอาบิเทอรี่เลยนะคน1คนนั้นน่ะเขาจะแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นผ่านการพูดนะผ่านการเขียนผ่านการเอ็กซ์เพรสออกสักทางใดทางหนึ่งเช่นแต่งเพลงเช่นร้องเพลงเช่นทำผลงานศิลปะได้หมดเลยอ่ะการแสดงออกของเขาเนี่ยมันคือผลรวมของ logic ethics นะครับแล้วก็ aesthetics นั่นคือผลรวมที่เขาแสดงออกมาแต่เขาจะแสดงออกมาได้ก็ต่อเมื่อเขามี epistemology อยู่เขามีญาณวิทยาอยู่คนคนนั้นมีญาณวิทยาทุกคนนะมีหมดแหละนะครับมี episteme หมดเลยนะครับแต่ episteme ตัวเนี้ย
มันยังมีเบื้องหลังของ episteme อีกก็คือมี ontology กับ metaphysics คือมันมีภาวะมีสิ่งที่เชื่อว่าจริงแท้ๆอยู่ในใจนะครับมีสิ่งที่เชื่อว่าจริงแท้ๆอยู่ในใจนะครับการเชื่อแบบนั้นเนี่ยแหละมันเป็นฐานรากเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนคนหนึ่งเราเจอครูท่านหนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นครูที่ชอบดูหมิ่นครูที่ชอบบูลลี่ชาวบ้านเงี้ยเป็นครูที่มีคำพูดในเชิงกดขี่คำพูดที่ไม่ระมัดระวังอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องทางเพศสภาพเพศวิถีอะไรเนี่ยเป็นครูทำนองนั้นนะครับนั่นคือการแสดงออกของเขามันสะท้อนให้เห็นเรื่องของเอติกส์ของเขาสะท้อนให้เห็นจริยะของเขาครับและเมื่อเกิดการถกเถียงครูท่านนั้นมีการให้เหตุผลมันสะท้อนลอจิกของเขาครับนะมันสะท้อนลอจิกหรือแม้กระทั่งการครองตนนี่ไม่ใช่เรื่องการพูดแล้วนะการปฏิบัติตนการเลือกอะไรให้แก่ตนมันสะท้อนเอสเธติกส์ของเขาด้วยสิ่งเหล่านี้มันคือคุณวิทยาการศึกษาคุณก็คือการศึกษาการแสดงลักษณะนะครับของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครูคนนั้นก็ไม่ได้บูลลี่ขึ้นลอยๆครูคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดๆเนี่ยขึ้นลอยๆแต่มันเกิดจากเอพิสติเม่ของเขานะว่าเอพิสติเม่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ไต่ตองมั้งหรือเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นมั้งนะครับซึ่งไอ้การที่เขามีเอพิสติเม่อย่างเนี้ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานของออนโทโลจีของเขามันยืนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เขาเชื่อสูงสุดเลยฐานความคิดเขาเป็นเช่นไรการหล่อหลอมของเมตาฟิสิกส์กับออนโทโลจีเนี่ยตอนเรียนนี่ยากนะครับตอนนี้ตอนมานั่งคุยกันจริงๆมันยากแต่การหล่อหลอมบุคคลให้มันมีลักษณะอย่างนั้นโดยมีสิ่งเหล่านี้เป็นฐานเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันแวดล้อมด้วยสภาพแบบนี้ครับแล้วมันมาโผล่ออกมาเป็นลอจิกกับเอติกส์เพราะฉะนั้นการทำอะไรที่มันผิดต่อจรรยาบรรณเนี่ยครูหนึ่งคนผิดต่อจรรยาบรรณก็แปลว่าเขามีญาณวิทยาที่เป๋ไปแล้วและเขาก็จะมีออนโทโลจีที่เป๋ไปด้วยเนี่ยถ้าไม่เป๋ก็ต้องเรียกว่าเสียหายหรือเข้าใจผิดหรือมิสคอนเซปชันนะครับคือเข้าใจแนวคิดคาดเคลื่อนแนวคิดปฐมฐานนะแนวคิดรากฐานนะคือการเข้าใจแนวคิดในรายละเอียดผิดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็เปิดดูใหม่แต่การเข้าใจแนวคิดรากฐานผิดเดี๋ยวมันไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นการเข้าใจความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนผิดนะการตีความสิทธิในเนื้อตัวร่างกายผิดเนี่ยคุณว่ามันเกิดปัญหาไหมเกิดปัญหาเช่นครูมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเด็กแค่ไหนเนี่ยแค่นี้มันวัดแล้วนะฮะว่าเอพิสติเม่เนี่ยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าจริงอ่ะมันจริงได้ยังไงอ่ะมันต้องมีออโทโลจีมาซับพอร์ตละเชื่อในอะไรยอมรับในอะไรรู้สึกอย่างไรพวกนี้มันควบคุมเราอยู่เลยเพียงแต่เราไม่ได้ดึงออกมาพูดในรูปแบบวิชาการเท่านั้นเองครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะว่าเราจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาแบ่งประเภทกันแล้วนะหลังจากเรารู้แล้วว่าปรัชญาศึกษาอะไรนะปรัชญาศึกษาอะไรนะปรัชญาศึกษาเกี่ยวกับความจริงและรู้ได้ยังไงว่ามันจริงและปฏิบัติต่อความจริงอย่างไรนี่คือการศึกษาของปรัชญานะครับเกือบลืมเลยมีข้อที่ต้องตกลงกันอย่างนี้ก่อนว่าปรัชญาเป็นพื้นที่ที่ไม่คงตัวนะอาจารย์สอนอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไปแตะถึงปรัชญาอาจารย์จะบอกตลอดเลยว่าปรัชญาเป็นพื้นที่ที่ไม่คงที่ปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งการก่อกำเนิดสิ่งใหม่ๆปรัชญาเป็นพื้นที่ที่มีการถกเถียงอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะถกเถียงกับตัวเองหรือถกเถียงกับชาวบ้านนั่นคือพื้นที่ของปรัชญาในอีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์เคยสอนอาจารย์ยกตัวอย่างว่าปรัชญาเหมือนปูนซีเมนต์ที่ยังไม่แห้งยังเหลวอยู่ค่อยๆแข็งตัวขึ้นมานั่นแหละคือปรัชญานะครับพอมันแข็งตัวขึ้นมาแล้วมันจึงกลายเป็นศาสตร์เป็นหลักวิชาเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้ชัดๆแต่ตรงเราเข้าไปดูตรงปรัชญาจะเห็นว่าพอเราเรียนวิชาปรัชญาไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์หรือเรียนกับใครเนี่ยมันดูเวิ้งว้างอ่ะมันดูสรุปได้ยากมันดูเป็นการตั้งคำถามลอยๆก็ถูกแล้วนะถ้ามาพูดอย่างนี้ก็ถูกแล้วไงมันจะต้องเป็นแบบนั้นแหละ
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แห่งการก่อกำเนิดอะไรใหม่ๆเป็นพื้นที่แห่งการคบคิดไต่ตรองมันมีคำของกรีกนะฮะในสมัยปรัชญากรีกนะเขาพูดเลยแต่จริงๆก็อาจจะอวยตัวเองก็ได้นะเขาบอกว่าการคิดทางปรัชญาเนี่ยการไต่ตองคบคิดเนี่ยเป็นกิจกรรมของทวยเทพนี่คือทวยเทพนี่จะไต่ตองอยู่ตลอดเพราะอะไรล่ะก็ยุคนั้นคนที่เป็นกรรมกรนี่ไม่มีสิทธิ์ได้คิดอ่ะมันถูกบังคับไปทำงานหนักนะฮะเพราะนั้นคนที่ได้คิดเนี่ยเป็นกิจกรรมของทวยเทพมีทางออกมีทางที่จะบรรลุในชีวิตที่ดีได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคเอาละไปต่ออย่างรูปเดิมนะแต่ว่าเข้ามาละเข้าเรื่องว่าการแบ่งประเภทปรัชญาเมื่อกี้อธิบายว่าในปรัชญาเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับความจริงเนาะความจริงมี2ลักษณะใหญ่ๆใช่มั้ยมี2ลักษณะใหญ่ๆทีนี้พอแบ่งประเภทปรัชญามันแบ่งได้หลายประเภทมันแล้วแต่เลยอะว่าจะแบ่งแบบไหนการแบ่งประเภทนี้เป็นน้ำมือมนุษย์นะครับอย่าเข้าใจผิดเป็นน้ำมือมนุษย์เป็นน้ำมือผู้เขียนเป็นน้ำมืออาจารย์ที่สอนดังนั้นแต่ละท่านจะแบ่งแบบเดียวคือปรัชญามี X ประเภทได้แก่ก็ได้ซึ่งในแต่ละวิชาแต่ละวิชาเนี่ยมันจะมีความจำเป็นในการใช้ประเภทของปรัชญาแตกต่างกันไปดูได้เลยไปเซิร์ชใน Google ก็ได้มันแบ่งหลากหลายไปหมดอะนะแล้วเราก็จะงงเพราะเราไม่เข้าใจจุดหมายว่าเขาแคตตากรีเอาไว้เพื่อเอาไปใช้งานเขาไม่ได้บอกว่านี่คือสัจธรรมนะอันนี้มันคือการบริหารจัดการความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเพราะฉะนั้นอาจารย์แบ่งอย่างนี้อาจารย์แบ่งตามภาวะวิทยาที่พูดเมื่อกี้ว่าความจริงคืออะไรเป็น2ประเภทใหญ่ๆอาจารย์แบ่งเป็นจิตกับกายกายนี่คือกายภาพจิตกับกายนะคือ1ปรัชญาจิตนิยม idealism ประเภทแรกนะปรัชญาประเภทแรกจิตนิยมกับ2อาจารย์แบ่งเป็นปรัชญาสสารนิยมคือ materialism เอาตรงนี้ก่อนแสดงว่าแคตตากรีใหญ่ที่อาจารย์จะสื่อสารตลอดจากนี้ไป2กล่องเนี้ยจิตกายก็ต้องมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์มาถึงศตวรรษที่21แล้วอ่ะมันมีผสมไหม มันมีผสมหรือมันมีงานเขียนอะไรมันมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วมีทั้งผสมมีทั้งทำใหม่มีทั้งทำพิสดารมีหมดแล้วครับมีจนครบพูดง่ายๆมีจนครบแล้วหนังสือในทางปรัชญาประเภทเนี้ยในยุคหลังๆที่มันไหลเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่น้อยมีอาจารย์เก่งๆหลายท่านก็แปลออกมานะฮะโดยใช้คำก็แล้วแต่เลยมันยังกว้างขวางนะเป็นพื้นที่ที่อ่านได้เรื่อยๆนะครับแต่เอาใหญ่ๆก่อนเอาใหญ่ๆก็คือจิตนิยมกับสสารนิยมคำถามคือถ้าอาจารย์พูดถึงปรัชญาจิตนิยมแปลว่าปรัชญาจิตนิยมยอมรับความรู้ที่ไม่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือใช่ปรัชญาจิตนิยมยอมรับได้ในสิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสยอมรับได้ในการปรากฏขึ้นของความรู้ซึ่งไม่อาจอธิบายที่มาที่ไปได้แปลว่าปรัชญาจิตนิยมยอมรับการปิ๊งแวบการปิ๊งแวบที่อธิบายไม่ได้ปรัชญาจิตนิยมยอมรับปรัชญาต่อไปคือปรัชญาสสารนิยม materialismปรัชญานี้แปลว่าอะไรแปลว่าจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่ประจักษ์แก่ตาหูจมูกใช่ไหมลิ้นและสัมผัสได้เท่านั้นอย่างอื่นไม่รับการปิ๊งแวบสำหรับปรัชญาสสารนิยมเป็นยังไงการปิ๊งแวบไม่ยอมรับการปิ๊งแวบแต่เขาจะมีคำอธิบายต่อการปิ๊งแวบยังไงอีกเรื่องแยกให้ออกนะฮะการที่เขาไม่ยอมรับไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคำอธิบายนะเพราะปรากฏการมันมีอยู่ปรากฏการมันมีอยู่ไม่ได้เปลี่ยนปรากฏการเปลี่ยนมุมที่มองปรากฏการปิ๊งแวบนิ่งอยู่ปรัชญาจิตนิยมยอมรับปรากฏการนี้ได้ให้มันมียอมรับว่ามีการปิ๊งแวบอีกอันนึงบอกว่า
มันไม่ใช่การทิ้งแวบหรอกมันอาจจะเป็นแค่การประมวลผลอย่างซับซ้อนทางชีววิทยาของมนุษย์เฉยๆอะไรงี้ว่าไปเข้าใจไหมคือมุมมองมันแล้วแต่มุมเพราะฉะนั้นมันก็มี2มุมมุมแรกมองจิตนะครับมุม2มองกายเอาถามใหม่อีกแล้วจิตตปัญญาศึกษาจิตศึกษาเนี่ยหรือจิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นสายไหนคำตอบคือเป็นจิตนิยมให้ชัดนะคำตอบคือเป็นจิตนิยมแล้วสเต็มมาเป็นสายไหนสเต็มโดยการสื่อสารโดยภาพรวมสเต็มต้องเป็นศาสนานิยมเห็นไหมฮะคนละฐานนะต่างกันแต่มันยำรวมกันได้ไหมได้แต่มันยำรวมกันแยกกิจกรรมไงไม่ใช่มั่วรวมมันหมดเลยไม่ได้มั่วอย่างนั้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นร่วมกันได้ไหมในสังคมที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้วได้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องจำแนกมันให้ชัดต้องมองเห็นจนเป็นถึงตัวหลักสูตรนะครับว่าไอ้หลักสูตรเนี้ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาอะไรนี้เป็นต้นครับอ่ะไปต่อนะตอนนี้แบ่งเป็น2แล้วนะเอาง่ายๆแบ่งเป็น2ทีนี้ก็มาถึงข้อควรพิจารณาแล้วก่อนจะเข้าเรื่องนะข้อควรพิจารณาตอนนี้มีแบ่งเป็น2แล้วไงมีอะไรมีจิตนิยมกับมีศาสนิยมแต่หลายคนที่ไปอ่านหนังสือมาแล้วหลายคนที่ไปดูตัวบทมาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าดังต่อไปนี้ปัญหานะข้อที่1คือชื่อของปรัชญามีความหลากหลายแม้จะอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างตอนนี้อาจารย์กรุ๊ปกลุ่มให้ละเป็น2กลุ่มใช่ไหมมีกลุ่มเดียวกันแต่ในกลุ่มเดียวกันน่ะมีหลายชื่อมันแตกต่างกันไปตามบริบทและการนำไปใช้ครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงศาสนานิยมเนาะวงเล็บข้างหลังเลย materialism แต่มันมีคำหนึ่งชื่อวัตถุนิยมวัตถุนิยมกับศาสนานิยมเนี่ยก็อยู่กลุ่มเดียวกันนั่นแหละถ้าหยาบหยาบคือการแบ่งเป็น2นี่มันแบ่งหยาบเนาะเพราะนั้นอาจารย์ก็ยอมรับว่ามันแบ่งหยาบมันไม่ได้มีถูกมีผิดไงมันแบ่งเพื่อให้เข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นศาสนานิยมกับวัตถุนิยมมาอยู่พวกเดียวกันนะแต่ถามว่าศาสนานิยมโดยเวิร์ดดิ้งของศาสนานิยมวัตถุนิยมโดยเวิร์ดดิ้งของวัตถุนิยมมันอันเดียวกันไหมคำตอบคือมันไม่ใช่อันเดียวกันมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่นับว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแยกให้ออกนะครับแปลว่าถ้ามันมี2กล่องเธอก็ต้องหยิบศาสนากับวัตถุนิยมใส่กล่องนะกล่องเดียวกันแบบนี้ข้อที่2การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางปรัชญาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นทางจิตนิยมไม่ว่าจะเป็นศาสนานิยมมีลักษณะที่พอกพูนนะพอกพูนเป็นไงครับซ้อนขึ้นไปนะตามกาลเวลาดังนั้นต้องคำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าบางทีเวลาเราพูดเนี่ยมันจะเกิดความลักลั่นกันเวลายกตัวอย่างดันไปยกตัวอย่างสมัยกรีกมาอธิบายตัวอย่างศตวรรษที่21อย่างนี้ก็งงตายทีเนี้ยถูกไหมตอนกรีกมันมีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมาตอนนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วพอมาพูดอย่างนี้มันก็ตีกันในหัวเพราะมันไม่ตรงกับปรากฏการณ์อาจารย์ไม่ได้พูดว่าไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงนะเขาเรียกว่าไม่ตรงกับปรากฏการณ์ที่จะเชื่อมโยงได้เห็นไหมครับถ้าไปพูดจิตนิยมแบบกรีกเลยอดยิ่งนึกไม่ออกเลยเช่นแบบว่าพลาโตพูดถึงโลกของแบบคืออะไรเนี่ยเราเริ่มงงละพาโต้พูดถึงเรื่องของแบบนี้เป็นต้นเขาพูดถึงการบรรลุถึงชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดลึกๆลงไปละถ้าเกิดใครไปเรียนรายวิชาปรัชญาเบื้องต้นก็ต้องเรียนตัวนั้นนะครับเพียงแต่เราอ่ะให้เข้าใจมาผิวๆพอเราเข้าใจผิวเราก็เลยไปหยิบยืมความรู้เข้ามาทำความเข้าใจปรัชญาการศึกษาใช่ไหมแต่เวลาเราไปอ่านจริงเรางงไงนะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าออกมันเพิ่มปูนซ้อนทับนะการเรียนที่ดีก็คือการมีความรู้ขึ้นมาว่ามันพอกพูนซ้อนทับและแยกจำแนกได้เพื่อนำไปใช้เอาไปใช้ได้เห็นกองๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพอแล้วนี่คือจุดหมายปลายทางนะครับข้อที่3เนี่ยหนักขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกนะมีความไม่สม่ำเสมอในการตีความในการทับศัพท์ของแต่ละฟิลที่ศึกษาของนักวิชาการเนี่ยในตัวบทภาษาไทยนั่นแปลว่าอาจารย์แต่ละ
สาขาวิชาที่ท่านอาจจะได้ PhD เนาะ Philosophy อ่ะนะท่านก็ต้องเรียนปรัชญาเนี่ยเป็นฐานหลักนะครับเพราะนั้นพอท่านเรียนแบบเนี้ยท่านก็จะมีแนวโน้มเอียงของท่านน่ะพอมีแนวโน้มเอียงท่านก็ตีความชื่อนี้ว่าอย่างนี้ท่านที่1ท่านที่2อยู่อีกสาขาวิชาหนึ่งไปตีความเรื่องนี้ว่าอย่างนี้นะแต่ละท่านก็มีหนังสือนะก็เขียนออกไปมี PDF ขึ้นไปอยู่ใน Google นะพอนักศึกษามาเซิร์ชดูอ้าวคนนี้พูดแบบนี้วงเล็บตัวนี้อ้าวคนนี้พูดแบบนั้นวงเล็บตัวนั้นอ้าวไม่ตรงกันแล้วอ่ะพอทบทวนวรรณกรรมยิ่งยุ่งใหญ่เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ประเด็นที่มันเล็กๆอ่ะประเด็นใหญ่ๆไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างไอ้จิตนิยมสาสานิยมอ่ะแน่นอนไม่มีใครสลับกันไม่มีใครผิดแต่พอมันไปลงลึกๆไปแล้วอ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปพูดถึงกรีกอย่างเงี้ยเอาเรื่องกรีกก็ได้อย่างกรีกเนี่ยคลาสสิกที่เราไปเจอนะปรัชญากรีกในไทยนะก็จะมีแค่โซเครติสใช่ไหมครับเพลโตแล้วก็อริสโตเติลมีเนี่ยมีสามอันแต่เราไม่ได้ศึกษาต่อนะพอเราไปอ่านงานนักวิชาการสมัยใหม่บางอันเนี่ยมันมีคำพูดประเภทว่าพรีโซเครติกฟิลโลสอฟีอะพรีโซเครติกก็คือก่อนโซเครติสแบบเนี้ยอะไรคือปรัชญาพรีโซเครติกทีนี้จบละมันไม่มีพูดในภาษาไทยแล้วเห็นไหมหรืออีกแบบนึงก็คือปรัชญาสำนักอื่นๆนะเช่นพีทาโกรัสเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะ A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2เนี่ยมีสำนักคิดนะฮะพีทาโกเรียนเนี่ยเป็นสำนักคิดใหญ่เหมือนกันในสมัยนั้นและก็ยังมีอีกหลายสำนักซึ่งก็ถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นความคิดเกี่ยวกับอะตอมอย่างเงี้ยความคิดเกี่ยวกับอะตอมแล้วเราก็เอาคำว่าอะตอมมาย่อยว่าการมองโลกให้มันเป็นแบบอะตอมิกสตรัคเจอร์นะครับมีส่วนแยกย่อยเนี่ยมันเป็นแบบไหนความคิดเกี่ยวกับอะตอมนี่ก็งอกมาจากสำนักคิดอื่นๆเหมือนกันไม่ได้งอกมาจากทางอริสโตเติลนะครับมีคนที่เสนอได้อย่างชัดเจนกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเช่นทาเลสอย่างมิเลตุสอะไรเงี้ยแอนาคซากอรัสอะไรเงี้ยกลุ่มนั้นอ่ะมันก็จะมีสำนักคิดต่อไปอันนี้ก็พูดได้เข้าใจว่ามันมีความไม่สม่ำเสมอดังกล่าวดังนั้นถ้าเกิดมันไม่สม่ำเสมอเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือเราเอาคอนเซปต์มาจับมันจะมีคอนเซปต์ของแต่ละอันน่ะแล้วเรามาจับอะไรที่ไม่ตรงหรือเสี่ยงเราก็ไม่หยิบมาใช้นี่คือเป็นการเลือกข้อมูลละขั้นนี้มันน่าจะเป็นขั้นที่เขาเรียกว่าประเมินค่านะในทฤษฎีการเรียนรู้ของบูมก็คือว่าเราดูแล้วเราดูสังเคราะห์แยกออกมาแล้วมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันประเมินแล้วในตัวนี้มันไม่สอดคล้องหรือมัน inconsistency นะมันไม่สม่ำเสมอก็ว่ากันไปครับนี่คือข้อควรพิจารณานะแล้วเดี๋ยวก็เราจะจบละนะจะต่อขแขนงอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการอินโทรไว้ก่อนนี่มาละนะฮะอันเบลเลอร์เลยนะครับอาจารย์อ้ออันนี้มันจะติดข้างล่างนิดนึงแต่ว่ามันแค่ภาษาอังกฤษหายเนาะนะความรู้ตรงนี้อาจารย์ลองใช้เส้นแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายนะครับอย่างง่ายเห็นไหมกรีกศาสนจักรโรเนซองส์นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็หลังสมัยใหม่นะเพราะนั้นพอแบ่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์พอยต์แต่แรกเลยปรัชญาจิตนิยมปรัชญาศาสานิยมแต่จริงๆถ้าพูดกันให้มันหนักๆนะปรัชญาจิตนิยมเนี่ยในสมัยกรีกอะมันก็คือ3นักคิดนั่นแหละ3ปราชญ์เมธีนั่นน่ะเพลโตอริสโตเติลแล้วก็โซเครติสเป็นหลักอ่ะแต่พอดีว่าเรามาดึงอริสโตเติลไปอยู่ทางวิทย์ด้วยไงเพราะว่าเรามองจากอดีตย้อนขึ้นไปข้างบนคืออริสโตเติลเนี่ยมีคุณูปการทางนั้นไงนึกออกมั้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วอริสโตเติลเนี่ยมันมองได้หลายแนวนะฮะแต่ว่าโอเคกลุ่มแรกเนี่ยเป็นจิตนิยมเพราะว่าศาสานิยมเขามีของเขาไงเนี่ยเราพูดถึงพวกอีกกลุ่มนึงมันยังได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นศาสานิยมแท้ไม่แท้เราต้องว่ากันแต่แน่นอนว่าในกรีกเนี่ยมันยังไม่ชัดนักเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายแบบนี้โดยอ้างกรีกเนี่ยในพื้นฐานการเรียนปรัชญาเบื้องต้นเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยนะครับไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นพอไม่ค่อยชัดเสร็จเราได้แค่เท้าความก็ต้องระมัดระวังในการเท้าความด้วยเนาะโอเคนี่คือกรีกเนาะทีนี้มาต่อในยุคศาสนจักรในยุคศาสนจักรเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปรัชญาการศึกษาแล้วเพราะนั้นครูก็เลยต้องยกคำว่าจิตนิยมแบบอควินาสนะครับ
อันนี้ออกเสียงก็แล้วแต่จะสะกดนะอาจารย์สะกดว่า Aquinas หรือบางคนบอก Aquinas นะ Aquinas เลยเงี้ย Thomas Aquinas นะครับเป็นชื่อของนักปราชญ์นะนักปราชญ์ศาสนจักรนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในตอนต้นๆเลยครับปี1200อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจิตนิยมนะเป็นจิตนิยมเขาก็จะพัฒนาต่อถามว่าแล้วจิตนิยมแบบ Aquinas กับปรัชญาจิตนิยมเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือมันอยู่กลุ่มเดียวกันนั่นแหละอยู่ในความเชื่อคล้ายคลึงกันเพียงแต่มันจะมีรายละเอียดและจิตนิยมแบบอะควินัสก็ไม่ใช่อันเดียวตอนนั้นมีหลายคนเลยมีหลายคนมีหลายคนนะครับแล้วมันแล้วแต่ว่าจะลงไปศึกษาใครมันแล้วแต่จะลงไปศึกษาใครอันนี้เรายกมากว้างๆแต่ทีนี้พอมาในช่วงของศาสนจักรเนี่ยมันก็มีการถือกำเนิดขึ้นและคาบเกี่ยวกันมันมีการเปลี่ยนคำละคำนั้นก็เลยมาใช้คำว่าปรัชญาประจักษ์นิยม empiricism คือมันเกิดการทดลองอะฮะมันทยอยเกิดการทดลองขึ้นแล้วนะจริงๆการทยอยเกิดเนี่ยยุคศาสนจักรเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงยุคกลางมันหมายถึงยาวไปจนถึงอย่างน้อยปี1500นะพอยาวไปถึงปี1500เนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสายประจักษ์นิยมที่เราจะแคททากอรี่ลงไปในประจักษ์นิยมได้พอสมควรเพราะนั้นจะเห็นว่าปรัชญาประจักษ์นิยมเนี่ยมันก็จะอยู่คาบเกี่ยวระหว่างศาสนจักรกับเรเนซองส์เห็นไหมจารย์ก็วางตรงนั้นไว้เลยแล้วถามว่าทำไมเรเนซองส์เนี่ยมันไม่มีเรื่องจิตนิยมเข้ามาเกี่ยวคือมันก็มีนะฮะมันจะเป็นเชิงสุนทรียะแต่ว่าจิตนิยมที่เป็นสำนักที่มันทรงพลังแรงๆเลยของอะควินัสเนี่ยมันถอยกำลังลงเนื่องมาจากการเสื่อมถอยของคริสตศาสนจักรนะครับมันก็เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี1519-20อะไรอย่างเนี้ยนะครับก็คือมันมีกรณีของโปรเตสแตนต์นะเกิดขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็ยังวุ่นวายนะเดี๋ยวจะมีอะไรสงคราม30ปีมีอะไรเงี้ยมันเสื่อมถอยอย่างมากแต่ในบริเวณที่ไม่ได้เจอผลกระทบอย่างนั้นเช่นเกาะอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเขาก็ได้พัฒนาขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แบบที่เราเรียนนะขั้นตอนว่ามีปัญหาตั้งสมมติฐานอะไรเงี้ยมันก็พัฒนามาตรงนั้นแหละโอเคนะครับอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนระหว่างในช่วงศาสนจักรกับเรเนซองส์ว่าทำไมมันเสื่อมถอยไปเพราะว่าจิตนิยมมันถูกท้าทายตั้งคำถามแล้วก็กระจายออกเป็นหลายสกุลก็เลยไม่ต้องเขียนหรอกก็ให้เข้าใจก็เพราะว่ามันยังส่งพลังอยู่นะอะควินัสยังส่งพลังอยู่นะทีนี้มาโผล่อีกทีเมื่อวิทยาศาสตร์ตั้งมั่นได้พอจะมั่นคงแล้วนะคือเรเนซองส์เนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกว่าฟื้นฟูศิลปะหนึ่งละและวิทยาการวิทยาการนั่นคือวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพอวิทยาศาสตร์มันตั้งมั่นได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วมันก็มีทั้งมุมมองว่าวิทยาศาสตร์กับสมัยใหม่เป็นอันเดียวกันแต่อาจารย์แยกนิดนึงนะครับอาจารย์แยกให้เห็นว่าพอมันวิทยาศาสตร์มันตั้งมั่นคงแล้วเนี่ยความคิดอันนึงมันสวนโดดเด่นขึ้นมา2อันคือ1จิตนิยมแบบค้านหรือถ้าเรียกว่าค้านเทียนนะครับจิตนิยมแบบค้านกับ2คือวัตถุนิยมเห็นไหมกลับมาอีกแล้ว materialism เพราะฉะนั้น materialism ตัวนี้วัตถุนิยมเนี่ยมันก็จะคาบอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับตรงสมัยใหม่มุมมองแบบเนี้ยนะแต่ถามว่าทั้งก้อนเนี่ยสสารประจักษ์วัตถุเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันมั้ยกลุ่มเดียวกันเห็นนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันแต่มันหลายชื่อเห็นไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วหลายชื่อแต่ทีนี้ในสมัยใหม่เนี่ยมันยังเกิดปรัชญามนุษยนิยมขึ้นมาด้วยมันเริ่มเกิดมุมมองแล้วมุมมองว่าทุกอย่างมันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยวัตถุโดยวิทยาศาสตร์ซะอย่างเดียวนะคุณค่าอีกอันนึงมันก็งอกขึ้นมาจากกาลเวลาด้วยดังนั้นปรัชญามนุษยนิยมก็ค่อยๆก่อรูปนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมานะโอเคลงมาที่สมัยใหม่ยังมีต่ออีกว่าหลังจากที่คานเทียนมีแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับคานเทียนออกมาอีกนะครับเราก็จะมี2ขาขาแรกก็มนุษยนิยมอ่ะเป็นทางจิตนิยมเขาส่วนวัตถุนิยมเนี่ยเริ่มจำแนกเป็นองค์ใหญ่ๆได้หลายองค์แล้วนะครับเป็นองค์ใหญ่ๆนะคือมีวัตถุนิยมแล้วยังมีประสบการณ์นิยมนะครับ experiential นะครับตัวนี้ก็เป็นอันที่ต้องดูเพราะว่าคำว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของความรู้ก่อนประสบการณ์กับความรู้หลังประสบการณ์ความเชื่อตรงเนี้ยไม่เหมือนกันเป็นสำนักคิดคนละสกุลกัน
คนที่คิดว่ามันมีการเรียนรู้ก่อนประสบการณ์อยู่สำนักหนึ่งคนที่ไม่เชื่อว่ามันมีการเรียนรู้ก่อนประสบการณ์ก็จะอยู่อีกสำนักหนึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับเป็นทฤษฎีการเรียนรู้นะนะต่อจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งเข้ามาอีกปฏิฐานนิยมนะครับ positivism นะครับตัวนี้ก็คือนำโดยอัลกุสกองนะครับนำโดยอัลกุสกองนะครับอันนี้ก็มาทางสังคมศาสตร์นะคือโซเชียลนะครับเริ่มกลายเป็นโซเชียลไซส์นะครับก็คือวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลกำลังรุนแรงละกำลังรุนแรงก็แปลว่ามันแทรกซึมลงไปในแต่ละศาสตร์ตอนนู้นละเพราะฉะนั้นปฏิฐานนิยมก็เป็นดอกผลหนึ่งของการที่วิทยาศาสตร์มีกำลังแรงนะครับก็คือ positivism ต่อจากนั้นมายุคปลายเลยนะมายุคปลายเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆก็คือแนวปฏิบัติที่เขาเรียกว่า pragmatism นะครับคือปฏิบัตินิยมหรือพวก pragmatic กลุ่มนี้ทั้งหมดก็เป็นกลุ่มสสารมองแบบกว้างๆเป็นกลุ่มสสารแล้วมันยังมีการเรียนหรือว่ามีแนวคิดอีกแบบหนึ่งที่มาโผล่ฝั่งจิตนิยมอีกก็คืออัตถิภาวะนิยม existentialism นะครับ existential แต่ existential เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นจิตแบบเดิมเข้าใจไหมคือจิตมันมีหลายแบบทีนี้มันไม่เชิงเป็นจิตแบบเดิมแต่มันไม่สามารถจะกล่าวได้ว่ามันมีความเป็นปรนัยเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์นี่จะต้องมีความเป็นปรนัยมีความเป็นปรนัยแปลว่ามันทำซ้ำได้มันมีลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นมันอธิบายได้โดยกฎสากลเนี่ย existential ไม่เชื่อเรื่องนี้นะพอไม่เชื่อเรื่องนี้มันก็คือนอกกลุ่มออกไปทีนี้เวลามาจัด2กล่องสมมุตินะจัด2กล่องเนี่ยเราก็มาชั่งน้ำหนักว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันจะลงกล่องไหนดีเพราะฉะนั้นลงกล่องวิทย์ไม่ได้แล้วไม่มีความเป็นปรนัยก็ลงกล่องนี้แล้วกันเพราะว่าจิตนิยมมันจะมีความเป็นอัตตวิสัยนะมีความเป็นอัตตวิสัยอัตตวิสัยว่าตัวเรายกอย่างให้ครูเข้าใจคือเช่นข้อสอบปรนัยกับข้อสอบอัตนัยเงี้ยข้อสอบปรนัยคือข้อสอบที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีบล็อกให้เลยความคิดก็ต้องลงตามบล็อกนั้นนะครับข้อสอบที่เป็นอัตนัยคือข้อสอบที่สามารถแสดงความคิดเห็นลงไปได้นะอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะนั้นนี่คือภาพของปรัชญาที่เราจะเจอที่เราจะเรียนซึ่งมันคือ2กลุ่มแต่หลายชื่อใช่ไหมครับ2กลุ่มแต่หลายชื่อแต่ละชื่อสะท้อนวันเวลาของมันแต่ละชื่อสะท้อนวันเวลาของมันแต่ละอันก็มีรายละเอียดที่ต่างกันเล็กน้อยก็คืออยู่กลุ่มเนี้ยประมาณนี้นะเอาละเรากำลังจะจบแล้วนะเดี๋ยวจะมาขมวดสุดท้ายเพื่อจบหัวข้อที่1แล้วเราก็ถึงจะไปเชื่อมโยงการศึกษาตรงๆอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ไปโอเคมาละทีนี้สุดท้ายเพิ่มเติมเห็นไหมทำมาเป็นตัวเล็กแล้วมาเพิ่มช่องข้างหลังเห็นไหมครับมาเพิ่มช่องข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวอย่างของปรัชญาเนี่ยมันยังมีกระบวนการการเรียนรู้มากำกับว่าในสมัยกรีกมันก็มี school of thought นะครับก็คือมีกลุ่มของนักคิดนะครับรวมกันก็เป็นหนึ่งแนวคิดทีนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคศาสนจักรมหาวิทยาลัยนะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคศาสนจักรแล้วนะครับการจัดการเรียนเนี่ยมันตอนนั้นมันก็ยังไม่ก่อรูปนะครับแต่พอมาก่อรูปที่มันแน่นๆแข็งๆเนี่ยมันมาก่อรูปตอนสมัยใหม่เห็นไหมการมาโผล่ที่สมัยใหม่เลยก็คือมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนแต่วิธีการจัดการเรียนรู้นะครับหรือวิธีการจัดการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นมาแต่สมัยศาสนจักรแล้วโอ้ยก็ยังมีหลักฐานในเชิงจดหมายเหตุอะไรก็อ่านแล้วก็สนุกดีนะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยปารีสนะครับมหาวิทยาลัยปารีสเนี่ยก็มีอภิสิทธิ์มากเลยใครเป็นนักเรียนมหาลัยนี่มีอภิสิทธิ์แทงคนตายยังได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือในจุดที่เขายังไม่มีการจัดระเบียบกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของสถาบันการศึกษาการมีอยู่ของแหล่งให้การศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องถูกกำกับด้วยปรัชญาว่าสถาบันการศึกษานั้นเนี่ยเชื่อในอะไรเชื่อในอะไรเห็นไหมและหล่อหลอมอย่างไรมันก็เลยจะมาเกิดความขัดแย้งในรายละเอียดขึ้นในประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ท่านนึงเป็นนักวิทยาศาสตร์สมมุตินะครับอาจารย์ท่านนึงเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่อาจารย์ท่านนั้นน่ะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ในยุคที่ศาสนจักรยังเรืองอำนาจชีวิตไม่ค่อยมั่นคงละคนนั้นคือใครกาลิเลโอแบบนี้เป็นต้น
นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยในนักวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันกาลิเลโอเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ถูกศาสนาจักรเบียดเบียนนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่คนไม่ค่อยรู้จักก็คือจิออร์โดบรูโน่นะครับคนที่ถูกเผาเลยนะถูกเผาทั้งเป็นในช่วงนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงวิชาการคือการทำวิชาการในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้ปรัชญาอะไรนะปรัชญานิยมศาสนานิยมวัตถุนิยมเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยอมรับเห็นไหมครับและเดี๋ยวพอต่อมาเมื่อยอมรับจ๋าๆแล้วเนี่ยเมื่อโลกยอมรับวิทยาศาสตร์จ๋าๆโลกก็กลับมาตั้งคำถามอีกว่าไอ้การที่เรายอมรับวิทยาศาสตร์อย่างเนี้ยมันดีแล้วหรือเห็นไหมพอมาไม่ดีปุ๊บก็ย้ายมาเป็นมนุษยนิยมเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางบ้างไม่ต้องวิทยาศาสตร์จ๋าเน้นอัตถิภาวะนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลบ้างไม่ต้องเอาแต่สากลอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่แหละคือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือการเกิดขึ้นนะจะเรียกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ชัดนักเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแล้วอีกอันนึงหายไงมันเกิดขึ้นใหม่แล้วมันเกิดความโน้มเอียงไปโน้มเอียงมามากกว่าของกระแสของการจัดการศึกษาหรือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโลกหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเดินตามนี้ไปหมดเลยมีแนวคิดมีมุมมองแบบนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบหนังสือมาเล่มนึงในยุคนั้นหนังสือหลายๆเล่มก็จะพูดเลยว่าต้องเน้นปฏิบัตินะเน้นอันนี้เป็นสำคัญนะเน้นต้องตรงตามเกณฑ์นะหรือแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยเวลาเราไปฟังครูเก่าๆนะครูที่เขามีความคิดเก่าแล้วก็ยังไม่พัฒนาความคิดเนี่ยเขาก็จะมีความคิดแบบฝังหัวแบบเป็นวิทยาศาสตร์ฝังหัวไม่ยอมรับอะไรที่เป็นอัตนัยเลยยอมรับแต่สิ่งที่เป็นปรนัยทั้งนั้นทุกวันนี้ความเป็นปรนัยมันถูกท้าทายมากแล้วอะว่าปรนัยมันไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะพอที่จะอ่านย้อนหลังพอที่จะกรุ๊ปนะกรุ๊ปความคิดของเราได้บ้างแล้วเนาะนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาจบนะจบอีกทีเดี๋ยวจะพูดสรุปรวมอีกทีนะครับเอาละจบหัวข้อการเรียนรู้ที่1 นะเราอยู่ที่ไหนตั้งหลักก่อนเรา positioning ซิเราอยู่ที่ปรัชญาเบื้องต้นทีนี้ปรัชญาเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ทีนี้เราจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นความรู้ของเราเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีมุมมองว่าจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่ประจักษ์แก่ตาเท่านั้นประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสทางกายภาพหรือเรายอมรับสิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสทางกายภาพด้วยนี่คือ2สํานักคิดใหญ่ที่อาจารย์แบ่งเป็นจิตกับกายภาพถูกไหมจิตกับกายภาพนะอันที่เป็นจิตเน้นก็คือจิตนิยมอันที่เป็นจิตก็เน้นที่จิตนิยมอันที่เป็นกายภาพเราก็เรียกว่าประสาทสารนิยมการจัดการศึกษาในทุกวันนี้ยืนอยู่บน2อันนี้อาจารย์ก็เลยเอาตุ๊กตามาให้ดูคือตุ๊กตาที่ชื่อว่าจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษาก็อยู่กับจิตนิยมนะครับสเต็มก็อยู่กับศาสนิยมในเอากว้างๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเวลาเราไปลงรายละเอียดชื่อของปรัชญาเนี่ยเช่นปรัชญานิรันตระเนี่ยนะที่พัฒนาเงี้ยปฏิรูปอย่างเงี้ยเราต้องไปดูว่าไอ้ฐานของมันเนี่ยไปยืนอยู่บนไหนไปยืนอยู่บนจิตหรือไปยืนอยู่บนกายนะครับตรงนี้เราถึงจะตอบได้พอตอบได้เสร็จเราจึงจะดูพฤติกรรมดูแนวโน้มต่างๆได้นะว่าเราจะสามารถเข้าใจการจัดการศึกษาพวกนี้อย่างไรเห็นไหมอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงโทมัสนะครับก็คือพูดถึงจิตนิยมแบบอะควินัสเมื่อกี้ก็เพราะว่าจิตนิยมแบบอะควินัสเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับนิรันตรนิยมนี่เฉลยเลยก็ได้เดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องมึงก็ไม่พูดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนี้มันก็เลยมีส่วนที่ยังต้องรู้อยู่นะครับนะเราก็ค่อยๆสโคปอย่างตอนนี้จบหัวข้อการเรียนรู้ที่1เนี่ยท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแล้วว่าปรัชญาคืออะไรประมาณไหนไม่ต้องคืออะไรก็ได้เอาประมาณไหนแล้วการรู้ความจริงทางปรัชญาณวันที่เรียนวันนี้มีกี่ทางมี2ทางถูกปะมีอะไรบ้างมีจิตกับมีกายมีจิตกับมีกายจิตนี่อะไรดีจิตตปัญญาศึกษาจำงี้เลยก็ได้นะครับกายคืออะไรกายคือสเต็มเงี้ยมันก็จะชัดขึ้นแล้วว่ามันเป็น2ปรัชญาที่ยังตั้งอยู่ในยุคปัจจุบันนี้และวางอยู่บนพื้นฐานของ2ความคิดนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลงรายละเอียดกันเนี่ยมานิรันตระมาพิพัฒนะอะไรเนี่ยว่ากันนะครับซึ่งพอการสโคปแบบเนี้ยเดี๋ยวพออาจารย์ย้อนกลับเอาตารางแบบเมื่อกี้มาดูอีกทีนะแล้วพอวางประชื่อปรัชญาเฉพาะลงไปเนี่ยเอาใส่กล่องเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบนะการบรรยายที่เป็นการบริการวิชาการที่น่าจะเป็นการเสริมความรู้นะให้พอมีมุมมองพอมีความเข้าใจเบื้องต้น
ในสิ่งที่เรียกว่าปรัชญานะครับในพื้นที่เหล่านี้ได้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปทำวิจัยนะครับการทำวิจัยที่ดีก็ต้องรู้รากฐานของวิธีคิดตัวเองก่อนนะครับรากฐานวิธีคิดที่ชัดเจนก็คือตกลงแล้วเราเชื่ออะไรกันแน่นะอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จบสไลด์นะแต่เพียงเท่านี้แล้วเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อการเรียนรู้ที่2นะครับสวัสดีครับ